่อกันที่นักแสดงหนุ่มสุดฮอตกรัฟคณาวุฒินะคะที่ล่าสุดได้บินลัดฟ้าไปจัดเอเชียแฟนมีตติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรกนะคะท่ามกลางแฟนๆค่ะที่ได้แห่ไปส่งให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตกรัฟคณาวุฒิที่ได้เตรียมไปจัดงานแฟนมีตติ้งกรัฟ The First Asia Tour Fan Meeting 2022ในหลายประเทศค่ะโดยปักหมุดกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกของเอเชียทัวร์ครั้งนี้งานนี้นะคะก็มีเหล่าแฟนคลับลูกบอลของคุณบิ๊กกรัฟเนี่ยมาร่วมส่งแล้วก็ให้กำลังใจกันที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอย่างล้นหลามเลยแล้วค่ะเพื่อส่งให้กรัฟไปเข้าสู่อ้อมอกแม่ๆญี่ปุ่นให้ได้ชื่นใจกันต่อไปนอกจากกำลังใจนะคะที่ทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์ร่วมส่งให้กับหนุ่มกรัฟแล้วก็ทีมงานเดินทางไปจัดงานแฟนมีตติ้งแล้วก็ยังส่งผลให้เทรนด์ #Let's Gruff to Japan พุ่งขึ้นอันดับที่3ของเทรนด์โลกแล้วก็ครองอันดับ1ร่วม6ประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียฮ่องกงสปป.ลาวแล้วก็เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหนุ่มกรัฟก็ได้เปิดใจถึงการเดินทางไปจัดแฟนมีตติ้งครั้งนี้นะคะว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆพร้อมกับสัญญาว่าจะทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดไปฟังเสียงกรัฟกันเลยค่ะเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่านี่ก็จะเป็นการไปหาพี่ๆอินเตอร์แฟนส์ครั้งแรกของผมด้วยครับก็อยากเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมานานมากๆก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพลงพิเศษสำหรับพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นด้วยที่ค่อนข้างจะยากสำหรับเราก็อยากให้รอติดตามกันครับก็ฝากพี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกๆคนนะครับที่ผมเนี่ยกำลังจะไปเอเชียทัวร์ในประเทศต่อๆไปเนี่ยก็อดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะครับคิดถึงทุกคนนะครับอยากเจอทุกคนมากๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับ